พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรู้ทันมหันตภัยไข้เลือดออกไข้เลือดออกเป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมีการระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่ได้ผลและที่น่าห่วงที่สุดก็คือโรคไข้เลือดออกเป็นภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะครับสวทช.จัดเสวนารู้ทันมหันตภัยไข้เลือดออกมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านร่วมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกไม่ว่าจะเป็นชนิดของเชื้อไวรัสเดงกีที่เป็นสาเหตุของโรคการติดต่อการแพร่ระบาดความรุนแรงของโรคและแนวทางการรักษาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและไม่ตื่นกลัวจนเกินไปนักวิจัยสวทช.และเครือข่ายวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆยังได้นำผลงานวิจัยสู้ภัยไข้เลือดออกมาเผยแพร่สู่ประชาชนเช่นโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเดงกีหรือไข้เลือดออกที่ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบในสัตว์ทดลองก่อนที่จะทดสอบในมนุษย์ชีวพันธุ์กำจัดลูกน้ำยุงลายยุงรำคาญและยุงก้นปล่องแอปพลิเคชันทันระบาดที่ช่วยติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออกได้ทันต่อเหตุการณ์สนับสนุนงานวิจัยและให้ความรู้โดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000